บันขนมกาบไซร์บอตตัวเยอะเนี่ยเป็นนี่เยอะหนึ่งจุดเจ็ดอมปีถัดตาการบังกราบอันสัตว์ราณบหายาโทตะเลือปัดกอนุมีนในระดับเพียปนาเวกมันจะจูรุ่มในขนมกาจุดเจ็ดจุดเพียซาร์บอตเยอะเนี่ยเป็นนี่คือเยอะมีนโลกกำศกจะเนี่ยไปเพียนโยบายหนึ่งตามดานอมปีปัญหาสังคมบัตรเชียงบัตรส้มจุดเดือดโลกกำศกบัตรบัตรส้มจุดเดือดโลกเต้นสากระยาบัตรบัตรโลกกำศกสบายยังไงบัตรบ้านสกสบายเฉยธรรมดาก็บรรทายตามดานการปัญญาจัดระบายอยู่ไปจนปัจเจียสัตซาอยู่ไปจนพ้องหายหนึ่งชื่อจับพ้องโดยซาแต่เคยการและบองระบายปุกวัดเตาเกยเฟตุกบกมันเองงุนทงเมนเตนบาทเอาคนนะเดลุกตานเดจูรูมในขนมกาจะเจอพิพิซาระบาดกัมพิซาระบาดสิ่งใดมาเลยคำสั่งยังเคยหายท่าเดลุกบ้านจุ่มเรียบมันจังเตียงยุบจนเตียงเพริยระบบสกรรมจนขณะปะประชังดาวกับปงแต่จบคมหายเมียนพันกาถือปฏิกรรมเตรียมเตียดอกเลนสมาเมย์ระบบคลุนเตรียมเตียยุทธวัตรดาวกำหนดไงเรียงรอลสัปดาห์ในทั้งไงสองนั่นคือในตายประญาดอกดาวตัวใบเจียมเมียนกาเรียแรงหายหนึ่งบังกราบดอยหังซาแบบนากระดอยกำศกยำจงสู้ตะลุกอัมพีกาบังกราบอัศสารในวิญยังเคยท่าเอาเดเมียนกาจุบจุ้มคือเมียนกาบังกราบเฮ้ยตั้งปีเมียนกาจับคลุลกรองชนมอยังเมื่อเคยท่ากมสูลมหาชนสันตุในกาเพื่อปฏิกรรมเตรียมตียุทธทอสังคมให้ทางกาดอกเลยนี่การได้พอพลังการได้คลังหลังเฮ้ยจมพัวกาบังกราบในวิญตาลงเมื่อเคยแบบนั้นได้จมพัวกาบังกราบในถาตาหนังไอบังกราบบ้านเราแต่งจังเต้ได้ก็ยังน่าบ้านจมในทีมวยเข้มกอดสังกอลอมปีกาพระญาจัดระบายุวิชนจำสตับเป็นชิวอาซีเซไรอมบันมิงโอนบรรณากวดบานมีประสาทาเทอร์ดาวิตจัดแหลบบองให้กวดปราบมวยคือจำเป็นดงชมเมนเตนกวดทาแหลบบองจังเต้าทูสราละบาทนี่คือจักรบัญชีฉบับทากวดยลฉบับอมปีปัญหาระบายประเทศจีนปัญหาระบบประเทศจีนกัมพูชายังทุ่งงูเมนเทนทุ่งงูเตอร์เตอร์สเตอร์ไต้หนึ่งไอ้บัดบองตึกใดบัดบองอัฐปไตเพียจีนหนึ่งบัดบองประโยชน์จีนปีใดขมายนะบัดโดยเช่นเข้มส้มตีมวยส้มสุดสาจุดปูกาต่างจัดระบบยูวิชนให้ปูกัดฟื้นตราไว้ปีปลูกปูกัดฟื้นได้อาหังสาปลาไตมอดปลาสัตว์ระบบปูกัดให้เรื่องแต่นี้คือกาเปียดาวฉบับกิจกรรมอภิปรายตรามเมนเทนจำเลยที่ปียุวชนทั่วตราแบบนั้นเนี่ยดิฉันยังจะขมายกรุ๊ปนี้กูพิจารณาท่าตาจูร่วมชิมวยยุวชนดาวยุโรปเบียมนาการจูร่วมชิมวยยุวชนปีสำนักขมายกรุ๊ปมาจัดฐานคือเชียร์จมไล่ได้ฉลายจนหนังสมนัวระบบหลบตีนสาการยายถัดตารัฐบิบาลหนึ่งอาทุบสกัดบานปนายให้ดำไปยื่นพิจารณาดองจุ่มเร็วในปัญหาบ้านยื่นกลมน้อมขึ้นเกิดท่าเรื่องสำหรับลูกชีวิตชีเรื่องระบบหลบชีวิตชีเรื่องเกี่ยสำหรับระบบหลบชุดวิธีเรื่องตรำแต่ลบชุดวิธีเรื่องเกี่ยสำหรับลูกบันดาลการเลยหนึ่งแนบเซมเซียนมันแม้เชื่อเรื่องระบบปุกควัดนั่นเต้เรื่องเกี่ยวกับตุกบกมันนั่นเนี่ยนโยบายต่างอ้อมันเอาเป็นสุดสายพิมพ์นโยบายแต่งลูกสามเหลี่ยมซีได้จะไม่ดังนั้นนโยบายประชาธิปไตยได้มีสักดานุพลแต่งลูกกรรมสุขาเกี่ยจับดาบปนถึงเยกี้แต่งการในลูกรองชนจงกรอยเกเรื่องแต่งอ้อนี้ยังกำจัดตุกท้าวเชื่อเรื่องระบบปุกควัดมันเนี่ยมันเนี่ยปีพุทธแต่กวัดเฟื่องช่วงบานเกี่ยจับแมนจังเงแต่ยืงได้จะไปเชื่อประวัติขมายกู้พิจารณาทานนุชเชื่อเรื่องระบบเชียดยืงต่างออกเนี่ยเวียคือจะเชี่ยมได้กลางเราเลยเผลอเวียจะตึกพเนจรได้ทะเลเราเลยตรุงระบบปุกวัดจะเชี่ยมนั่งตึกพเนจรขมายได้ทราบไอ้ได้ทราบประเทศขมายยืงอัดบานสกเตอัดบานสกที่ประเทศไม่ดักนวมได้ดักนวมอ่อมนายปัจจุบันคือจะไม่ดังนั้นได้พัดดักกาให้พัดดักกาหรอกบอกว่านี่คือพัดดักกาปิเศษจริงๆนะเก็บเซ็งๆโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ฟอร์ดินองมาโกสซูฮัตโตในประเทศอินโดนีเซีย
โรเบิร์ตมูกับเบในซิมบับเวโอมาอาบเซียในสุดังบาทพวกเนี่ยต่างอ่อนนี้พัฒนาการจังบาลนะจังบาลลุยกระตรอบสมบัติก็ปัจจัยพวกเนี่ยพัฒนาการอ่อนนี้ก็อาจจะเรียกซาสกติเกบาลตึกใดเกบาลได้อย่างนั้นยังเราเป็นนิธาไม่ดังนวมพัฒนาการโดยยกคุณสายกวนแมนพัฒนาการตรมแต่จังบาลตรอบสมบัติอำนาจปนังเอกวนดักกาให้ทั่วจิตที่สกอบอร์เตติดมีในท่าจิมเมดักนวมพัฒนาการที่สกอบอร์เตยังเราพิจารณาทางการนำมีนเมดักนวมระเบียบนี้ยังเหม็นบัดบองแต่ปรีเชื่อเหม็นบัดบองแต่ไรเหม็นตุกเวตินีแต่เรื่องชีวิตเพียบเต้เหม็นจูบกรุกแต่ตัวเพิกแต่ปนังเต้เหม็นมีในทางเกเหมือนตรำแต่เหมือนกึศเรื่องอีดีเอเต้เกเหมือนเหม็นเหมือนกึศตรำแต่ชีวิตเพียบขมายเต้เกเหมือนกึศระหดดอลอายุชีวิตเจ็ดขมายคือตึกใดหนึ่งแต่เหมือนน้องยังเคยสลับหายบัดก็ตรบัดก็จังกอมก็กระสอบกระเจาะเซบัดดานสมดบัดดานโกกหายทำไมนี่เพื่อกระปรมเปลียงสังัดได้บ่มไล่ขนาดแผ่นที่มวยเลือมาภัยปรำปวนแต่งข้ออมตีเละขันในกาได้เต่าเถื่อเตียนเปรียบรู้การบ่มไล่แผ่นที่เนี่ยบ้าเหมือนชลองกัดประเทศบารังหรือเนี่ยประเทศกันเทศบารังได้เถื่ออัดกาเต้ได้ซาได้บารังกู้เชี่ยวมาจับแผ่นที่ดามในแผ่นที่ประเทศกัมพูชีมาหายเกี่ยวเถื่อไว้ตามจัดออกอย่างนั้นหายได้ประเทศกัมพูชียังแม่นตรำแต่หันหายติดตัวมตรอบสมบัติเจตีคืออาจบัดบังตึกใดหรือก็ประเทศกัมพูชีทัดแนวกราวกาให้คู่ดักนอมบัญชีได้ตัวปีจันหรือยวนมาหายอายุชีวิตเจตขมายคือพอยสรวยเหม็นเต็นขยมปัจเจศสารจึงปูกาปัญญาเจตระบายอยู่วิชนได้เนื้อตายคลาหานขนมการเมื่อจอมปัญหาให้เตรียมเตี๋ยดำใบรบยุติถัวให้พลัดพโดประเทศเชื่อการประเทศทับไตเขียงมันในเยี่ยมปีดูรมลุ่มบกกลนิบกกลนเวมาดูกรุบรูปคือจองบ้านประเทศทับไตให้ดูสับบกกลนาจองบ้านประเทศทับไตให้เพื่อตามชั้นเจริญบอกประเทศเรียนุประเทศเรียกความตรวจมาให้เขียงส้มก้าวสั้นสายจุ่มพวยอยู่ไปจนหนึ่งมวยเป็นเทียดจำลายระบักย่อมตือลูกตินสากระยาถัดตาผู้เกณฑ์หนึ่งอาจบังคับบ้านเราไปนะหายอาจบังคับเราโฮเต้ที่ย่อมทำประสันบายขมายแต่เมื่อเคยยังปีดำไล่ในการจังเลียบบังระบักอยู่ไปจนปุ๊บเฉื่อยเรื่องตรำเตาหายหายลูกคุณสายปุ๊บเฉื่อยดักนอมดักกาที่สกอตบอร์เต้ได้ถูกไอ้หันหายมันจำใจตรอบจีดก็ปัจจัยตึกใดขมายหายนุลคุณแสนขมียนวิธีตกการปราศึกสรับฉบับระบบปิจิปรวัติบัดอากุลและกรมสังเมประสาทปัญหาจำบ้องคือการเจริญดังออกนี้ระบบปิจิปรวัตินุการบังคับหนึ่งมันอายเตอร์โดยเตมินทานังอายชบมันหนึ่งยมส่วนสนุนในผลต่อที่ยมจองเงียเตอร์ลูกกรมสังบันเลือกลางทาเมดังนอมปัจจุบันนั้นคือจีติสกอบอร์เตปันตายพุ่ยตะวิ่งคางกรมรัฐาผิดบาลนั่นก็ทาโลกมินมดนาเพียบนะเนื้อไว้ได้ครุ่นบานเพื่อในเปลปัจจุบันพิเศษรัฐผิดบาลอังคาดังกรอมการดังนอมระบบโลหิตสายในประเทศจีนมินสันเดเพียบแต่ปียังเมื่อเคยทาแต่ตรงตอนนั้นปัญหาบูรณะเพียบตัดได้รัฐผิดบาลบานเลือกลางทานิเจียประวัติศาสตร์ในขนมสมัยดังนอมระบบโลหิตสายปัจจุบันดับบานบังการบานเจียแผ่นตีทำไมมุ้ยได้กำหนดอันปีพรมดันฉบับล้อหายเรียแรงเหมือนไอ้คางบอร์เตจิตคางนั้นรวมโลกบ่มเปลี่ยนโจรมาในขมายเตียดให้ได้ไว้บัญชีปัญหาต่างอ่อนนี่ลูกกลมสองเมื่อเคยทายเชียเรื่องเตียสกอบอร์เตจิตบัญญัติยังเมื่อจะได้ยังอัดเจ้าประกันเตยังเมื่อกับสมทิสัญญาบ่มเป็นบันทายชนะปีปอนปรามปีปอนดับปรามบุญรบกกรมและคุณแสนยังบัดไอ้คลายังบัดกอดตรอลยังบัดจังกอมก็กระจอกเสกรอยลูกคนสายทวีรประหาชนะมวยปอนประบุนโดยเก่าสับประปียูนหนึ่งเซียมใจแดนสมดขมายมาค้างใบเมินกิโลเมตรเกรย์มาค้างใบเมินกิโลเมตรเกรย์นี่คือจิกาบัดบองเจสได้ลูกคนสายมันเตรียมเตี้ยหรือก็มันเฮียนเตรียมเตี้ยเฉียวมวยยูนเตคนสายหนึ่งกรงหาน้อยเนื้อแต่ปลาแผ่นตีหนึ่งกัดปรมเปลี่ยนแต่งไล่นะได้กี่บานจบ
ក្រោយពេលដែលយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979ជាពិសេសកិច្ចប្រំព្រៀងឆ្នាំ1982ហើយរឿងនេះបានផលចំណេញទៅយួនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះណាលោកទីនសាការីយ៉ាយើងបាត់បង់តែត្រឹមកោះត្រឡេយើងបាត់បង់តែត្រឹមដែនសមុទ្រទេយើងបាត់បង់តែត្រឹមដែនគោកមួយចំនួនទេយ៉ាងណារឿងដែលយើងបារម្ភនឹងខ្លាចបាត់បង់បំផុតថ្មីថ្មីនេះគេឲ្យសិទ្ធឬក៏ផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ទៅឲ្យយួនដូចជាឧទាហរណ៍ករណីយួននៅបឹងទន្លេសាបជាង 2,000 គ្រួសារចែកដី40ហិកតាឲ្យនៅទៅទៀតហើយរឿងដែលយើងកាន់តែបារម្ភបំផុតមួយទៀតគឺគេធ្វើច្បាប់មួយគឺច្បាប់ដែលជនបរទេសមានសិទ្ធទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី1ទៅកាលពីឆ្នាំ2010ហើយនៅពេលដែលច្បាប់នឹងអនុម័តនៅឆ្នាំ2010រយៈពេលតែ4ឆ្នាំទេខុនដូជាង20បានដុះនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយខុនដូ20នឹងយើងដឹងហើយតើជនបរទេសប្រមាណអ្នកចាប់ពីជាន់ទី1ទៅដែលបានទិញកាលណាពួកគេទិញផ្ទះត្រឹមពីជាន់ទី1ទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅយូរយូរគេមានសិទ្ធគេមានសិទ្ធស្របច្បាប់ជាខ្មែរម្ល៉េះហើយគេកាន់តែច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្មែរនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនកាលណាគេកាន់តែច្រើនគឺគេគ្រប់គ្រងខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងចំណុចទី2យើងមើលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើសន្តិភាពកើតទេតើយុត្តិធម៌កើតទេបើមន្ត្រីរាជការសុទ្ធតែទិញតំណែងចូលនឹងហើយការទិញតម្លែងចូលនេះបើថាខ្មែរទិញទៅមិនអីណាខ្ញុំមិនទាន់បារម្ភមែនទេណាដូចជាបលីដូចជានៅសភាដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតាមនយោបាយឋានមន្ទីរតាមខ្ញុំដឹងបលី8000ដុល្លារអីចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងពិចារណាយួនចេះខ្មែរក៏ច្រើនហើយយួនមានសិទ្ធទិញផ្ទះជាន់ទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតបើគេទិញសិទ្ធមួយទៀតគឺទិញធ្វើជាមន្ត្រីរាជការខ្មែរកាន់តែច្រើនទៅហើយគេអត់ខ្វះលុយទេគេបង្ហូរលុយរបស់គេមកទិញសិទ្ធទាំងអស់នេះគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជការខ្មែរតើយើងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណានេះមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ត្រឹមតែបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទេណាគឺបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងគឺបើទោះបីជាកម្ពុជានេះនៅមានឈ្មោះថាជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗក្រោមការចាត់ចែងរបស់គេទាំងអស់និយាយអំពីរឿងផែនទីដែលគេបំលែងខ្នាតទៅ1/25,000ថ្មីថ្មីនេះគឺខុសទាំងស្រុងពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើឡើងស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើឡើងស្ងាត់ស្ងាត់រវាងយួនហើយនិងក្រុមលោកហ៊ុនសែនអាធ្វើឡើងស្ងាត់ស្ងាត់នឹងហើយមិនទាន់ជាកំហុសមួយដែលយើងថាវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេធ្ងន់ធ្ងរមែនទេធ្វើឡើងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហើយយកទៅបកស្រាយថាព្រំដែនដែលបោះប្រកូលបានជាង 80% ដល់ 84% នោះគឺស្របទៅតាមអាផែនទីនឹងទៅទៀតអាផែនទីនេះទៅតែធ្វើក្រោយហើយអាបោះប្រកូលនឹងបោះយូរទៅហើយហើយថាស្របនឹងផែនទីមានន័យថាគេកាត់ដីរួចទៅហើយគេទៅតែធ្វើផែនទីតម្រូវបើយើងពិចារណាឲ្យមែនទេណាលោកហើយគឺអគុណអក្រក់មែនទេសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទេការដូរខ្នាតផែនទីតាមលក្ខណ្ឌបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវវាមិនមែនជាកំហុសទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសិទ្ធដូរគឺម្ចាស់គេហៅថាអ្នកដែលមានសិទ្ធបំលែងខ្នាតផែនទីគឺម្ចាស់ផែនទីដើមគឺប្រទេសបារាំងយើងត្រូវមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញអង្គការសហជីវជាតិអ្នកជំនាញប្រទេសបារាំងនិងភាគីមានចំនួនទាំងពីរទើបអាចទទួលយកបានហើយបើធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឥទ្ធិពលទាំងការទូតក៏ក្រោមគេនយោបាយក៏ក្រោមគេហើយយោធាក៏ចាញ់សម្ពាធគេឆ្ងាយទៅទៀតតើយើងមានទឹកមាត់អ្វីទៅនិយាយពីគេនៅពេលដែលមេដឹកនាំសពថ្ងៃគឺបានកាន់អំណាចដោយសារតែគេផងហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្ញុំពិតជាសរសើរចំពោះយុវជនដែលកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជាតិមួយត្រូវទឹកដែរមែនទេបាទអរគុណលោកកំសក់ងាកទៅរឿងការបង្ក្រាបហើយនឹងការបញ្ញាមោះមុតរបស់ក្រុមយុវជននេះលោកបានលើកឡើងថាទាល់តែមានការចូលរួមទាំងអស់ពីប្រជាពលរដ្ឋទើបការបង្ក្រាបនោះថមថយទៅវិញហើយក្រុមយុវជននេះក៏មានបញ្ញាដែរការបញ្ញាលះបង់នៅពេលនេះរបស់យុវជនហាក់បីដូចជាធំធេងណាស់
คือที่มวยมันเป็นการคลายรออานุเตตุบเชียบังกราบยานากระดอยที่ปีดาสำคัญยังในที่นุกธาปกติบานยกชีวิตเชิดดามต้นในการต่อสู้ดับใบยืดทอสังคมดับใบโบราณเพียบตึกได้ทั้งดับใบสั้นสลายเพียบบังใจหมดเตะนั่นต้องจับเลยนี่โลกกำศต้าชีวประวัติทางอ้อในครองสานเพียบบังกราบแบบในจับดักกบแบบในต้าจะเพื่อแบบหน้าดับใบเอาปวดกอดนั่งเฮียนโจรวมในครองกาโจรวมต่อว่าเตรียมเตรียมปัญหาทางอ้อในดอยสมาเพียบขึ้นนี่นะบ่าหายจัดตกทางเรื่องในจึงจะออกให้นะบ่าชีวประวัติศาสตร์สกอลโลกตะไคร้ขมิ้นเมย์ดักนอมพัดดักานาถอยกราวเตบอมป์โอนตุบใบชนเอวประเทศนากระดอยส้มใบแต่เนื้อประเทศกัมพูชีปอลปอดกระดอยก็อัดถอยกราวได้ตีบอมพอดตัวแต่ดูระลมเติมนอมขณีเงี่ยมกในเยี่ยมปีกาบซับซาขณีขมิ้นเมย์ดักนอมพัดดักานาเนื้อปีพบโลกถอยกราวเตคือเติมมกระหนหายโกดาวตัวมุกระบาดเกคือดำใบกาปีอมนายกาปีอมนายกาปีพอลประหยัดระบาดเกหายขยมโดยขยมเป็นเจ้าขังดำถ้าประสันบาดเกตั้มแต่กาปีอมนายหนึ่งพอลประหยัดระบาดเกวิ่งมันประมาณนี้แต่กัมพูชียังวิ่งปีเซ่ปีเซ่ในตรังทาลูกคุณสายนคือเจ็บเนี่ยดักนอนปัญญาที่สกอบอร์เตตัวเตียนโดยฉะนั้นยังบารมบารมทากัมพูชีเวียนหนึ่งคลายตึกเจียดานาขัดมวยหรือเจียจีบขัดมวยระบาดฉันหรือขัดมวยระบาดยวนเรื่องได้บองโอนขมายนวมคณีปิจารณาโดยจุ่มเร็วในสัจเรื่องปัญหาปัญหาในปฏิกรรมประชีนะสับไงยังจองบานการผลักดูตึกการประชีตะปไตตึบยังอาการเปียพอลประยาวระบาดเชียดยังบานปัตตมีนจุ่มน้อยมวยเตี้ยเด็กช่างจองปัญญาบองโอนอุติฮอทามีการผลักดูมวยก็ปัจจัยประสันบากาพลาพโดนุเหมือนแม่ดอยใดขมายใต้ดอยใดยวนหนึ่งเจนเถื่อนก็สถานอภิบการแต่กระอปประมาณท่าอันเลิศหลุดคุณสายกับปุ๊กแต่ประชมขลังเสียบดังยวนหนึ่งเจนเต้าเราขณีโรควิธีในเย่ขณีถ้วยกาพลาพโดพลาพโดหลุดคุณสายเจนก็ปัจจัยดักปุ๊กจนกลุ่มในตระได้ให้กาพลาโดระเบียบนั้นไงวิมีนไตมวยจุ่มในก้นคือยวนหนึ่งจันนั้นเก็บบ้านนี่เย่อมปีกาใช้ประโยชน์ขณีนเอาประเทศกัมพูชีรุ่ยออกหายจังบาสันจิมีนกาพลัดโดรบีบนั่งคือประโยชน์เอาประเทศกัมพูชีตึกในกัมพูชีเนื้อแต่รองฮานิภัยขปุ่นได้มาละหายเวทตัวแต่มีนกาพลัดโดมวยแต่กัมพูชีทับไตโดยใดขมายังตัวโดยการต่อสู้รบขมายังตัวโดยการปราศรับบับรบขมายังตัวคือพลัดโดตัวรบประเทศมวยดำเนินยุติธรรมประเทศมวยดำเนินโกลกาประชีพทับไตให้การพลัดโดระเบียบนี่ตัวแต่มีการโจรร่วมรบขมายกรุบมาจัดทานต่างอ่ะแล้วอยู่ไปจนคลายจีก็เชี่ยกำลังในมาสินนวมบอกได้ขีมโซมกับซาซามันเอาเตียนกำลังในมาสินนวมบอกให้ประเทศหน้าก็ได้คือเจนปีอยู่ไปจนเจนปีในสัตว์ได้ง่ายได้จากบ้านมาสินในการรบกาพลัดโดต่อการประเทศประชีพทับไตหนึ่งรบยุติทว่าสำหรับประเทศเชียนหายอยู่ไปจนอาจตือรวยบ้านหนึ่งอาจจบใจน้อมยุติทว่าหนึ่งประชีพทับไตจูนประเทศเชียนบ้านตัวแต่บางโอนยุลอัมพีดำไล่ในการโจลรวมโจลรวมจีบุ๋ยนี้ชิรมเฉลิงกวาดกาปีกวาดเลือกตึกจัดกวาดหายโจลรวมสักกรรมจีบุ๋ยกวาดปีกรุบมาจัดทานแตงอสุดระบายยังเวียสนาเชียระบายยังวินาเลยยังหายยังกรมรงจำท่าตัวแต่บอร์ตินี่ตัวแต่บอร์ตินุ่มมาช่วยพลัดดูขมิ้นตีบอร์ตินากระด้อยบาพลัดดูคือจิบบ่ประเฮ็ดในบอร์ตินุ่มวิตัวแต่ยังจิบขมายยังจิบมาจากประเทศนวมขณีรบวิธีชโรมเชียร์อยู่ไปจนได้กำปองแต่คลายตัวจิบกำลังในกบาลมาสินรบกาพลัดดูประเทศเชียร์ยังต่อการจุดทอนังประเทศทับไตดาวได้เยอะพี่ตัวนุ่งเตาวิสนาเจียนเยอะเหลือได้เยอะบาทในคำสอบปัญหาในยุวชนเชียร์กำลังเจียกบามาสินโดยเดลโลเมียบซานจังจัมปุ่นและคำสอบคลายคลุนไอเบนตาหนึ่งเมียนพันกาตลอดเทือกกัมพูชีเป็นเพื่อเจียกบามาสินได้ยอมในจำบานทาและคำสอบคือเจียมนุ่งมวยดาลเจียประมือเคยทามีนสกเรคลาฮันมุ่งหมดตัวใบเจียจอบพนธนิกีหายก็ได้มันตอบไปจังพิพนธนิกีเพลียมแล้วก็ส่งในการเดชใช้จมโฮบิพีหายหนึ่งริกุนบอบโลฮันซันดอกดาระโฮดาโลฮันซันผมมีนจับครัวมาดองเตี้ยนึกเป็นสำหรับเป็นลิเวนตาแล้วก็ส่งหนึ่งทวีจักรบาลมาเส้นในโครงการทีมเตี้ยนี้ได้บ้างคิวมันบอบองกูดาวเต้ค
ខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចហើយខ្ញុំនឹងរកវិធីដើម្បីចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងទៅកាន់យុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យហើយការបោះជំហានទៅមួយជំហានដ៏ធំរបស់ក្រុមយុវជនពិតជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាយើងមិនអាចនៅស្ងៀមហើយអារម្មណ៍បែបនេះវាចេញទៅជាគំនិតនិងផែនការសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទៅក្នុងការរកការរួបរួមគ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធវិធីនៅក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែសកម្មមែនទែននៅក្នុងការប្រសិទ្ធរបស់យើងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដូចដែលយុវជនវណ្ណៈគាត់មានប្រសាសន៍ចឹងគាត់ថាតើតែបានចូលរួមទៅធូរចិត្តនេះមានន័យថាអារម្មណ៍នៃអ្នកស្នេហាជាតិទោះបីជានៅសក់តែម្នាក់ឯងសេចក្តីឆ្ងាញ់ហូបស្រួលក៏មិនមែនជាអារម្មណ៍ធូរចិត្តដែរតើតែចូលរួមតើតែបានឱកាសលះបង់ទៅជាអារម្មណ៍ធូរចិត្តហើយបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនត្រូវពិចារណាតើយើងអាចរស់បានទេចាប់ពីពេលនេះចាប់ពីឆ្នាំក្រោយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចេះយើងពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិបន្តិចទៀតណាបន្តិចទៀតនឹងថ្លៃទៅជាធំសម្រាប់របស់ចិននិងយួនហើយយើងពិចារណាតែទិន្នន័យក្នុងមួយឆ្នាំតាមសមាគមកសិកម្មមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាខ្មែរយើងចំណាយលុយ1000លានដុល្លារទិញសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់គោបន្លែពីប្រទេសជិតខាងហើយ1000លានដុល្លារនេះយើងដឹងហើយទិញដោយរបៀបណាឃើញទេបាទហើយបើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់ក្រសួងកសិកម្មម្នាក់ដូចជាគាត់ឈ្មោះគៀនសុភាគាត់ថាខ្មែរយើងត្រូវការបន្លែ1000តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងប្រមាណ400តោនទៅហើយអានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយឲ្យហើយបើចុះបើលើសពីនឹងទៅទៀតចុះអាមិនផ្លូវការប្រមាណ100តោនបាទដូច្នេះហើយខ្ល้ายទៅជាសម្រាមរបស់យួនខ្ល้ายទៅជាសម្រាមរបស់ថៃហើយឥឡូវមានកិច្ចព្រមព្រៀង FTA មួយទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះណាកុំថាឡើយល្អឲ្យសោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជានឹងខ្ល้ายទៅជាសម្រាមរបស់ប្រទេសចិនហើយហើយយើងត្រូវពិចារណាចំណុចមួយវត្ថុធាតុដើមអង្គលោកកំសត់ភាសាពេលវេលាខ្លីយើងនឹងជជែករឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងលើក្រោយទៀតអំពី FTA អីនេះបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំចង់ងាកទៅមើលប្រវត្តិដើមនៃការតស៊ូរហូតដល់ប្រទេសមួយមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពិសេសខ្ញុំចង់លើកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងគឺឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺមានចលនាផុសផុលច្រើននៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋងើបឡើងច្រើនអីចឹងទៅការបង្ក្រាបកថមថយពិសេសនៅពេលដែលសូហាតូបញ្ជាមេតបនោះគឺមេតបមិនព្រមតាមទេនៅឃើញកម្លាំងច្រើនអញ្ចឹងក៏ខ្លាចហើយក៏ចូលដៃជាមួយខាងប្រជាប្រដ្ឋវិញសម្រាប់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញយើងមើលអំពីថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅតែបង្ក្រាបហើយមិននិយាយភាសាសាមញ្ញថាមិនចូលខាងប្រជាប្រដ្ឋទេតើបញ្ហានឹងអាចទៅរួចទេបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋនៅតែងើបនោះបាទអំពីសេដ្ឋកិច្ចអបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋថាយើងរស់មិនបានទេបាទពីព្រោះកម្ពុជាទៅជាធំសម្រាមរបស់យូនចិនយើងរស់មិនបានទេបើយើងរស់មិនបានសួរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានលុយមកពីណារស់មានមោទនភាពឯណារស់មានមោទនភាពជាអ្នកការពារជាតិទេមានមោទនភាពជាកងកម្លាំងរបស់ជាតិទេគាត់ច្បាស់ជាគ្មានមោទនភាពអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនទាន់មានមោទនភាពរបស់គាត់វាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍សិនគាត់មិនអាចចេញសកម្មភាពជួយយុវជនគាត់មិនអាចចេញសកម្មភាពការពារប្រជាពលរដ្ឋបានទេនៅពេលហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះកម្លាំងស្នូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងស្នូលរបស់យុវជនក្នុងការងើបទាមទារប្រសិទ្ធទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះហើយប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមើលអំពីសារៈសំខាន់យល់ឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមជាមួយយុវជនដើម្បីនាំយកការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្នែកណានោះ
ជាលក្ខខណ្ឌសមានចិត្តរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគិតឃើញថាគាត់មិនអាចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងកំរោលទាំងដុលរហូតទៅដល់បំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋជាតិឯងទេបញ្ហាវានៅត្រង់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីករណីលោកស៊ូហាតូនៅប្រទេសហ្វីលីពីនករណីលោកហ្វឺឌីណង់ម៉ាកូសក៏ដោយគឺមានការស្ដាប់បញ្ជាពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដំបូងដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលកម្លាំងយុវជនកម្លាំងនិស្សិតចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងការរកការផ្លាស់ប្ដូរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះគេសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមានការប្រើពេលរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1983នៅពេលដែលហ្វឺឌីណង់ម៉ាកូសគាត់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងឆ្នាំ1986បានហ្វឺឌីណង់ម៉ាកូសគាត់ព្រមចុះចេញពីអំណាចដោយសារតែមិនអាចទ្រាំបាននឹងចលនាតស៊ូរបស់មហាជនដូច្នេះវាស្ថិតនៅលើថាតើមហាជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំរស់ដូចឡើងលើកំសក់បាទហ្ឡូអ្នកដឹកនាំអំណាចតែមួយក្រុមទៅហើយបើបងប្អូនពិចារណាឃើញថាអ្វីវានឹងជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងអនាគតរបស់កូនចៅបងប្អូនដូច្នេះមានតែការចូលរួមជាមួយយុវជនទេបាទលោកកំសក់ខ្ញុំសូមឆ្លាស់លោកបន្តិចសិនមានព័ត៌មានបន្ទាន់មួយគឺថាប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកស្រីឈិនសវណ្ណានៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចហើយកូនប្រុសរបស់គាត់បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គាត់គឺកូនប្រុសគឺឈ្មោះជុំពធោបានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងម្ដាយបានទៅដល់ផ្ទះហើយបាទចំណែកឯ3នាក់ទៀតដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺមិនទាន់ដោះលែងទេហើយឥឡូវហ្នឹងគេបញ្ជូនចេញពីស្នងការរាជធានីភ្នំពេញឲ្យទៅឃុំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើឃុំនៅកន្លែងណានោះទេហើយខាងយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងក្នុងការកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកកំសុកចង់បន្តការជជែកគ្នាបន្តិចទៀតលោកកំសុកបានលើកឡើងថាឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមច្រើនឬតិចហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងសំទោសឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺយល់ឃើញនៅយុវជនអញ្ចឹងមានទឹកចិត្តពុះកញ្ជ្រោលចង់តវ៉ាឲ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានហើយចំណុចនេះគឺលោកមនិតមាននេះដែលលោកតែងតែចុះនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនហ្នឹងលោកក៏មើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងក៏រងនៅការជឿចាប់ដែរចំពោះការបង្ក្រាបការអីនេះនៅក្នុងចំណុចតើនៅក្នុងកម្រិតណានៅពេលណាដែលលោកមើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នឹងងើបទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយដែលប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានធ្វើនៅបាត់ដែរនៅក្នុងកម្រិតបែបណាតើតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើកុំឈប់ឥឡូវយុវជនចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយហើយធ្វើកុំឈប់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាយើងមានកម្លាំងនៃការចូលរួមនឹង10អ្នកក៏ដោយ20អ្នកក៏ដោយ30អ្នកក៏ដោយយើងប្រាំងសិទ្ធិរបស់យើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតវ៉ានៅខាងមុខតុលាការអញ្ចឹងទៅតវ៉ានៅខាងមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលទៅតវ៉ានៅខាងមុខរដ្ឋសភាទៅតវ៉ានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅយើងតវ៉ាដោយអហិង្សាហើយគុំឈប់ឲ្យសោះបើសិនជាយើងឈប់ស្មារតីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលណាចាំមើលថាគាត់នឹងចង់ចូលរួមគាត់ត្រូវការចូលរួមប៉ុណ្ណាគាត់ក៏ស្រាក់ស្រានទៅវិញដែរដូច្នេះហើយប្រសិនបើយុវជនដែលបានធ្វើជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការតវ៉ារកយុត្តិធម៌គាត់មិនឈប់គាត់នៅតែធ្វើទោះបីមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាហើយធ្វើឲ្យបានច្រើនច្រកច្រើនកន្លែងដើម្បីបំពងសម្លេងឲ្យទៅគ្រប់ស្ថាប័ននៃប្រទេសជាតិគ្រប់ស្ថាប័ននៃពួកអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការចូលរួមរបស់គាត់ហើយហើយប្រសិនបើយើងឈប់មានន័យថាងើបគេបង្ក្រាបបានងើបគេបង្ក្រាបបានម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យស្មារតីនៃការប៉ងចង់ចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមហាជនទូទៅហ្នឹងក៏ស្រាក់ស្រាន្តទៅតាមនឹងដែរបាទអរគុណច្រើនលោកកំសុកជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទ
ខ្ញុំគ្មានអីបន្ថែមច្រើនក្រៅតែពីលើកទឹកចិត្តយុវជនបន្តធ្វើហើយការតាំងចិត្តរបស់គាត់ពិតជាគួរឲ្យសរសើរហើយកាលណាយើងបន្តធ្វើសកម្មភាពមិនដាច់ទោះនៅក្នុងកម្រិតកម្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាវាជាការតាក់ទាញនៅសមានចិត្តនៃការចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការចូលរួមដើម្បីការពារប្រទេសជាតិការពារទឹកដីជាតិការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិការពារវាសនារបស់ខ្មែរជារួមក៏ដូចជាការពារឆ្នាំបាយគាត់ទាំងការពារអនាគតកូនចៅរបស់គាត់ដែរពេលហ្នឹងទើបសង្គមជាតិយើងអាចរកការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់យុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យបានសូមអរគុណបាទជាសរុបទៅការតស៊ូទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនលោកកំសុកដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកតាទាំងប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងទីមេត្រីការផ្សាយរបស់អសិរ័យនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំបាទទីនសាក្រ្យាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代